Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่1มกราคม2022ซีรีส์ปีแห่งเป้าหมายอันแน่วแน่วันที่1ปีนี้เราจะแสวงหาพระเจ้าและเติบโตในฝ่ายวิญญาณเยเรมีบทที่29ข้อ13กล่าวว่าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าได้มอบสัญญาว่าเมื่อแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจเราจะได้พบพระองค์2022จึงควรเป็นปีที่เราแน่วแน่ในการแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจเพื่อเราจะเติบโตและได้พบกับพระองค์มากกว่าที่เคยการได้รู้จักพระเจ้าและลงลึกในพระเจ้าจึงควรเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่เราจะตั้งกันตลอดปีนี้ไม่ว่าความฝันอื่นใดทั้งสิ้นหรือความตั้งใจใดๆที่เรามีล้วนจะปราศจากความหมายหากมิได้มีพระเจ้าอยู่ในนั้นความปรารถนาจะรู้จักพระเจ้าและใกล้ชิดกับพระองค์จึงเป็นความปรารถนาที่สำคัญยิ่งสำหรับชีวิตในฟิลิปปีบทที่3ข้อ10กล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นเปาโลได้พูดว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ในพระคัมภีร์ The Amplified Bible ฉบับคลาสสิกใช้คำว่าเพราะวัตถุประสงค์อันตั้งมั่นของข้าพเจ้าคือการได้รู้จักพระองค์เปาโลแน่วแน่และตั้งใจที่จะลงลึกและใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้รับรู้และได้ตระหนักเข้าใจถึงการอัศจรรย์ของพระองค์อย่างเข้มข้นและชัดเจนดังนั้นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราในฐานะผู้เชื่อที่เราสามารถมีได้ในชีวิตนี้ก็คือการได้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณและเพื่อจะทำอย่างนั้นได้สิ่งที่จำเป็นและขาดเสียไม่ได้เลยก็คือการให้เวลาขอให้เราให้เวลากับการอธิษฐานให้เวลากับการอ่านและศึกษาพระคำให้เวลาที่จะนำตัวเองไปอยู่ในชุมชนผู้เชื่อและรวมตัวในคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอให้เวลากับการจดบันทึกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราให้เวลากับการสามัคคีธรรมในกลุ่มย่อยต่างๆหรืออ่านพระคัมภีร์ร่วมกับเพื่อนพี่น้องสักคนแล้วสิ่งเล็กน้อยที่กระทำอย่างต่อเนื่องเหล่านี้จะกลายเป็นก้าวเล็กๆที่สร้างการเติบโตที่ยิ่งใหญ่มากให้กับเราสดุดีบทที่63ข้อ1กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระโหยที่ซึ่งไม่มีน้ำดาวิดแสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่กระหายหาความปรารถนาของเขานั้นรุนแรงและแข็งแกร่งสำหรับเราก็ควรเป็นเช่นเดียวกันพระเจ้าอาจไม่ได้กำหนดให้ชีวิตคริสเตียนของเรามีแต่เรื่องหวือหวาหรือเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลาแต่เป็นการเดินกับพระเจ้าในทุกวันใกล้ชิดลึกซึ้งเรียบง่ายจริงใจแต่มั่นคงการที่คุณลายล้อมด้วยผู้คนที่รู้จักพระเยซูนั้นเป็นเรื่องดีแต่หัวใจที่สำคัญกว่านั้นคือการที่ตัวของคุณเองจะได้รู้จักกับพระองค์ไปการส่วนตัวและนั่นเรียกว่าประสบการณ์มือหนึ่งของเราเองลูกาบทที่11ข้อที่9ถึง10กล่าวว่าเราบอกพวกท่านว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้
ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาดังนั้นก่อนที่เราจะทุ่มเทพลังและความสามารถทั้งหมดในการเริ่มต้นปีนี้ไม่ว่าจะเพื่อเป้าหมายของเราการออกกำลังกายการเก็บออมการเริ่มต้นธุรกิจหรืองานใหม่หรือเป้าหมายอะไรก็ตามแต่ขอให้เราลองหยุดพักและพิจารณาดูว่าเราจะสามารถลงทุนเวลาและกำลังเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มากขึ้นได้อย่างไรเพื่อปีนี้วัตถุประสงค์อันตั้งมั่นของเราจะเป็นการได้รู้จักกับพระองค์แล้วนั่นจะเป็นก้าวสำคัญสำหรับเราเพื่อก้าวเข้าสู่ปี2022ปีที่แสนพิเศษสำหรับเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ในปีนี้เราจะตั้งเป้าหมายในการเติบโตฝ่ายวิญญาณและลงลึกในพระเจ้าเป็นภาคปฏิบัติอย่างไรสิ่งใดที่เราสามารถเริ่มต้นได้ในวันนี้เพื่อเป็นก้าวเล็กๆที่มั่นคงในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับการช่วยกู้ขอบคุณสำหรับความรักและการจัดเตรียมมากมายในปีนี้เราปรารถนาจะรู้จักพระองค์มากขึ้นกว่าที่เคยขอให้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้ลงลึกในความสัมพันธ์กับพระองค์มากกว่าที่เคยมีมาก่อนเราจะขอแสวงหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราให้ได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอให้ได้รู้จักและรักพระองค์มากขึ้นกว่าที่เคยเราขอฝากทั้งปี2022และตลอดไปไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน